วาดิมถึงกับลั่นหลังเจอชาวโซเชียลถามแรงเรียกได้ว่าสร้างความสงสัยให้ชาวเผือกเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นมหากาพย์ที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามกันอย่างใกล้ชิดกับประเด็นของไมค์พิรัตและซาร่าคาซิกินีหลังจากเรื่องราวมาถึงจุดที่ว่าไมค์พิรัตขอถอนคำร้องในการปกครองบุตรร่วมกับซาร่าแล้วนั้นหลังซาร่าแถลงข่าวตนเองมีบุตรสาววัย2เดือนอีก1คนกับนายแบบที่ชื่อวาดิมจนกระทั่งวาดิมออกมาชี้แจงผ่านทาง Instagram ส่วนตัวถึงความสัมพันธ์กับซาร่าได้จบไปแล้วตั้งแต่ต้นปีตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นในขณะที่ใน IG ของวาดิมเรียกได้ว่ายังเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นอีกมากมายเมื่อชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังข้องใจถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเฉพาะเรื่องของใครเป็นพ่อเด็กกันแน่เพราะก่อนหน้านี้วาดิมก็ออกมาตอบเป็นในๆแล้วว่าใครอยากจะมีบุตรตอนอายุ19บ้างอย่างไรก็ตามเรื่องราวจะจบลงอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ